ุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะลูตันทาวน์เปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์เก่าค่ะก็เกมนี้นะคะเป็นที่น่าจับตาค่ะเพราะแมนซิตี้เนี่ยผลงานไม่ค่อยดีนักนะคะในช่วงแรกค่ะเริ่มเกมก็เป็นทีมเยือนที่ครองเกมได้ดีบุกเข้าใส่เจ้าถิ่นได้อย่างต่อเนื่องค่ะแต่ก็ยังเจาะไม่เข้าค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นที่ค่อนข้างที่จะพลิกความคาดหมายค่ะเพราะว่ากลายเป็นลูตันทาวน์นะคะที่แม้ว่าจะมีโอกาสบุกน้อยแต่ก็สามารถทำประตูขึ้นนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ0ได้ก่อนโดยเป็นแอนดรอทาวเซนเปิดโด่งไปเสาไกลค่ะก็เป็นอเดบายโยกระโดดโขกเข้าไปครึ่งหลังนาทีที่62ค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะตามตีเสมอ1ประตูต่อ1ได้สำเร็จโรดินีลากบอลเข้าไปค่ะแล้วก็เป็นซิวายิงจังหวะเดียวด้วยซ้ายทันทีบอลพุ่งผ่านมือโทมัสคาเมสกี้ตุงตาข่ายค่ะก็ทำให้สาวกเรือใบสีฟ้าค่อนข้างที่จะใจชื้นขึ้นมาค่ะจากจังหวะนี้ที่เปิดไปแล้วนี่เป็นซิวาค่ะยิงด้วยซ้ายเข้าไปอย่างสวยงามก็ทำให้ตีเสมอ1ประตูต่อ1ได้สำเร็จก็ทำให้แฟนแมนซิตี้นะคะก็ยังหวังที่จะคว้า3แต้มสำคัญในเกมนี้ค่ะถัดมาอีก2นาทีนะคะลูตันก็พลาดเสียบอลกลางสนามค่ะลวงมาถึงฟิลฟอร์เดนนี่แล้วก็ยิงเข้าไปเป็นประตูให้กับแมนซิตี้นะคะกิลิชทำประตูให้กับซิตี้แซงนำไป2ประตูต่อ1จากลูกที่เปิดฟิลฟอร์เดนไหลให้กับอัลวาเรซหลุดขึ้นมาทางขวาค่ะแล้วก็เป็นแจ็คกิลิชที่ทำประตูให้กับซิตี้ขึ้นนำไป2ประตูต่อ1ก็การกลับมาของแจ็คกิลิชนะคะที่ติดโทษใบเหลืองไปเมื่อเกมที่เราไม่ได้ลงเนี่ยก็ทำให้เขามีส่วนทำให้เกมรุกของซิตี้มีประสิทธิภาพมากทีเดียวก็ช่วงเวลาที่เหลือนะคะเกมของคู่นี้ไม่มีสกอร์เพิ่มเติมค่ะจบเกมแมนซิตี้เนี่ยก็แซงชนะลูตันทาวน์ไปได้2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนสำคัญเอาไว้ได้แต่ก็ยังอยู่ที่4ของตารางคะแนนเหมือนเดิมค่ะขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ